คำถามส่วนใหญ่ที่ได้ยินจากช่างสักมือใหม่ก็คือเครื่องสักควรใช้แบบไหนดีก่อนที่จะแนะนำเรื่องเครื่องมือในการทำงานผมอยากจะพูดถึงอุปกรณ์สักที่สามารถพบเห็นและหาซื้อได้ง่ายในบ้านเราเสียก่อนเครื่องสักในปัจจุบันมีมากมายหลายประเภทซึ่งผมจะยกตัวอย่างออกมาเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือ 1. เครื่องสักแบบคอย 2. เครื่องสักแบบโรตารีเครื่องสักยุคแรกๆดั้งเดิมจะเป็นพวกเครื่องคอยเสียส่วนใหญ่เครื่องระบบนี้เครื่องสักที่ใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นแบบเดียวกับที่ทำกระดิ่งแม้เครื่องสักประเภทนี้ระบบอาจจะดูเก่าแก่ล้างหลังไปแล้วแต่ก็มีช่างสักจำนวนไม่น้อยที่หลงใหลการทำงานที่ดูคลาสสิกนั่นก็คือเครื่องสักแบบคอยนั่นเองเครื่องสักประเภทนี้จะมีข้อดีก็คือมีความแข็งแรงทนทานดูแลรักษาง่ายมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวราคาหลักร้อยอาจจะหาซื้อได้ในแอปขายสินค้าหรือร้านจำหน่ายอุปกรณ์สักทั่วไปส่วนราคาหลักหมื่นถึงแสนอาจจะมีขายเฉพาะร้านที่รับสั่งทำโดยเฉพาะนั่นเองแม้เครื่องคอยอาจจะเป็นเครื่องสักที่หลายคนยอมรับเรื่องความทนทานแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ก็คือน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะของเครื่องประเภทนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานๆสำหรับมือใหม่เพราะอาจจะทำให้ผู้ใช้งานอาจจะเกิดความเมื่อยล้าขึ้นได้เว้นไว้แต่ว่าผู้ใช้งานจะรู้สึกคุ้นชินและไม่รู้สึกว่าน้ำหนักมีผลอะไรกับการทำงานของตัวเองแล้วนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีหลายปัจจัยที่มือใหม่ทั้งหลายพบอยู่บ่อยๆนั่นก็คือการปรับแต่งเครื่องการตั้งน็อตจี้หรือใบตีนั่นเองปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความชำนาญและการปรับแต่งของแต่ละเครื่องรวมถึงความถนัดของช่างแต่ละคนอีกด้วยซึ่งหัวข้อนี้ผมอาจจะหาข้อมูลมาให้ในภายหลังเครื่องโรตารีหรือเครื่องสักที่ใช้มอเตอร์เป็นหลักเครื่องสักประเภทนี้เป็นที่นิยมมากมายสำหรับช่างสักในปัจจุบันเครื่องโรตารีส่วนใหญ่จะแบ่งได้2ประเภทนั่นก็คือเครื่องที่ใช้เข็มแบบก้านหรือเข็มทั่วไปและอีกประเภทหนึ่งคือเครื่องที่ใช้เข็มสำเร็จรูปหรือเข็มคาทริดหรือที่เรียกติดปากว่าเข็มฮอคเครื่องสักแบบมอเตอร์นี้เป็นเครื่องที่ค่อนข้างใช้งานง่ายน้ำหนักเบาดูแลรักษาง่ายแต่อาจจะมีความทนทานไม่เท่ากับเครื่องคอยระบบไฟฟ้าในมอเตอร์หากใช้งานไปนานๆก็จะเสื่อมไปตามการเวลาได้เครื่องประเภทนี้มีราคาค่อนข้างถูกตั้งแต่หลักร้อยจนไปถึงหลักหมื่นเช่นกันเครื่องสักบางรุ่นที่เขาใช้วัสดุที่ดีอาจจะทำให้มีราคาที่สูงขึ้นได้โปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่าเครื่องสักเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้ตัวของเราทำงานได้ดีขึ้นทำงานไวขึ้นงานอาจจะดูดีตามฝีมือของผู้ใช้งานแต่เครื่องสักไม่ใช่ตัววัดว่างานทุกงานที่ใช้เครื่องประเภทนี้จะออกมาดีทั้งหมดฝีมือต่างหากที่เป็นตัววัดว่าเราจะทำงานออกมาได้ดีขนาดไหนนอกจากเครื่องดีแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการฝึกฝนนั่นเองแล้วผมจะเลือกเครื่องอะไรดีวิธีที่เราสามารถเลือกเครื่องสักสำหรับไว้ทำงานนั้นคือทดลองใช้ทั้งสองแบบว่าเราถนัดใช้งานเครื่องประเภทไหนแต่บางคนก็อาจจะพูดว่ามีงบซื้อเครื่องได้ตัวเดียวและไม่รู้จะไปลองที่ไหนผมอยากให้ไปลองที่ร้านหรือลองจากช่างสักที่เรารู้จักแต่หากว่าไม่สามารถทำได้ผมแนะนำเครื่องสักที่ผมคิดว่าสามารถเริ่มต้นได้เร็วที่สุดให้นั่นก็คือเครื่องโรตารีนั่นเองครับด้วยคุณสมบัติที่ไม่ซับซ้อนแค่ปรับไฟและทำงานได้เลยราคาไม่แรงและสามารถเริ่มต้นได้เร็วเครื่องประเภทนี้จึงเป็นที่นิยมสำหรับช่างสักมือใหม่หลายๆคนจนถึงปัจจุบันหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ